สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอร์เก้นคล็อปยืนยันนะครับเจอมาติปิดเทอมยาวทั้งฤดูกาลนี้แล้วเจอร์เก้นคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยข่าวร้ายว่าเจอมาติประกำลังของทีมลิเวอร์พูลต้องพักยาวทั้งฤดูกาลเป็นที่รู้เลยแล้วมาติปนะครับได้รับบาดเจ็บจากเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบุกชนะสเปอร์3-1ในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่แล้วก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดและผลออกมาเป็นข่าวร้ายของหงส์แดงที่ต้องปิดเทอมยาวนะครับโดยเจอร์เก้นคล็อปยืนยันว่าโชคไม่ดีเราพบว่าตอนนี้หลังจากทุกคนได้เห็นกันแล้วว่าเจลมาติฟจะต้องพักตลอดทั้งการช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้แต่เขาก็พร้อมสำหรับช่วงเริ่มต้นปรีซีซั่นและทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขให้ดีที่สุดตอนนี้นะครับด้วยการอีกที่2เซ็นเตอร์ฮาฟทั้งเบอร์กิลฟานิชและโจโกเมสอยู่ระหว่างการพักฟื้นจากอาการเบี้ยงอยู่นะฮะทำให้ลิเวอร์พูลนะครับจัดการคว้ากองหลังตัวกลางมาร่วมทีม2รายในวันปิดตลาดก็คือเบนเดวิสจากเบรซันและโอซานคาบักจากโชเก้04ครับของดีราคาย่อมเยาเจคครับเปิดใจเหตุผลที่เลือกซื้อเบนเดวิสโดนใจบอสเจคครับนะครับกุนซือเลือดดอยส์ของหงส์แดงลิเวอร์พูลเนเธอร์หลังได้เบนเดวิสกองหลังตัวใหม่มาเสริมทัพก่อนปิดตลาดพ่อค้าข้างโดยงานนี้เจ้าตัวมั่นใจว่ากองหลังเลือดผู้ดีจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องเกมรับของทีมได้เป็นอย่างดีและถือเป็นผู้เล่นที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้เยอะเจคินคลับนะครับผู้จัดการทีมเยอรมันของหงส์แดงลิเวอร์พูลเปิดใจเหตุผลที่เลือกเซ็นสัญญากับเบนเดวิสกองหลังชาวอังกฤษมาร่วมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดการสแกนนักเตะรอบที่2ในเดือนมกราคมนี้เบนเดวิสจากเบรสันนอตเอ็นนะครับเล่นในทีมอันฟิลด์ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและด้วยสัญญาระยะยาวโดยนักเตะจะได้สวมเสื้อหมายเลข28ซึ่งเป็นเบอร์ที่แดนนี่อิงเคยใส่รวมไปถึงสตีเวนจูราร์ดตำนานของทีมในช่วงแรกที่ค้าแข่งกับหงส์แดงโดยเจอร์เก้นคล็อปเปิดใจหลังได้ตัวเบนส์เดวิสมาเสริมทัพเพื่อแก้ปัญหาของเซ็นเตอร์แบ็กบาดเจ็บโรนัลด์สิ่งที่ผมชื่นชอบเกี่ยวกับเบนส์เดวิสก็คือการที่เขาแสดงเห็นถึงผลงานในแต่ละสถานการณ์ในการสร้างโอกาสผมคิดว่าบางทีในช่วงตลาดการสแกนนักเตะปกติหากไม่มีปัญหาอะไรเลยเราคงไม่ได้มองไปที่เบรสันนอนเอ็นว่ามีนักเตะที่เหมาะสมกับเราหรืออะไรประมาณนี้มันคงไม่น่าเป็นไปได้แต่หลังจากที่เราได้เห็นเขาและด้วยสถานการณ์ของเขาที่มีปัญหามากมายเมื่อเราได้เห็นเขาเล่นเรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าว้าวเขาเป็นเด็กที่เล่นให้กับเบรสันนอตเอ็นมาตลอดเราได้เห็นพัฒนาการของเขาเราได้เห็นคุณภาพและก็ยังบอกว่าเขาสามารถพัฒนาได้อีกเพราะเขาเพียงแค่อายุ25ปีเท่านั้นและยังมีอีกมากมายที่เขาสามารถแสดงออกมาให้เห็นผมรักสไตล์การเล่นของเขาและเขาก็เป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมกล้าท้าทายฉลาดและสามารถเล่นในตำแหน่งอื่นได้เพราะเขาเคยเล่นในแบบกองหลัง3คนและแผงแบ็คโฟร์นี่จึงทำให้เขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจดังนั้นผมต้องตามรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับเขาเจคินคล็อประบุทิ้งท้ายยินดีต้อนรับด้วยนะฮะสำหรับเบนเดวิสสื่อตุรกีเปิดเผยหงส์แดงพยายามซื้อเดมิลัสแต่ม้าลายบอกปัดFanatic นะครับสื่อของตุรกีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้พยายามยื่นข้อเสนอเป็นจำนวน50ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวเมลิกส์เดมิลัสกองหลังทีมชาติตุรกีของยูเวนตุสเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ถูกทีมมาลายปฏิเสธกลับมาในทันทีลิเวอร์พูลกำลังมองหาเซ็นเตอร์ฮาฟตัวใหม่อยู่ก่อนที่พวกเขาจะไปปิดดิวเบนเดวิสมาจากเบรสตันนอตเอ็นด้วยค่าตัวราว2ล้านปอนด์มีรายงานว่าพวกเขายื่นข้อเสนอไปทางยูเวนตุสเพื่อหวังดึงแข้งวัย22ปีมาร่วมทีมก่อนตลาดปิดอย่างไรก็ตามยูเวนตุสเองไม่ต้องการขายในโอกาสที่ลิเวอร์พูลเสนอให้มานะครับโดยพวกเขายังต่อรองท่าทีจากลิเวอร์พูลอีกซึ่งตรงนี้ลิเวอร์พูลเองก็เบนเป้าหมายไปหานักเตะรายอื่นแทนสำหรับเดมิลัสครับมีการบาดเจ็บรบกวนตลอดต้นฤดูกาลแต่หลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาก็เป็นแค่ตัวเลือกลำดับท้ายๆในแผงกองหลังแล้วโดยมีข่าวว่าเขาไม่เคยพอใจกับสถานการณ์ของตัวเองในเมืองตูรินและอยากย้ายสังกัดทั้งที่พึ่งย้ายจากซาสูโรมาอยู่กับยูเวนตุสด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์2019นี่เองนะฮะเด็กมันมีของเฮนโดเปิดปากชมฟิลิปเล่นเย่ยอย่างโดดเด่นจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับกัปตันทีมของหงส์แดงลิเวอร์พูลก็ออกมาชื่นชมนาทีนี้ฟิลิปเซ็นเตอร์แบ็กร่างใหญ่ของทีมที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมล่าสุดที่ต้นสังกัดบุกชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยท่านกัปตันทีมหงส์แดงนะครับเปิดเผยว่าเรามี2เกมที่ดีมากและ2เกมการแข่งที่ดีการแข่งขันมันมาถึงอย่างรวดเร็วและเราก็มีเกมใหญ่อีกในช่วงกลางสัปดาห์
นั่นจะพบกับไบรตันเราต้องทำให้ได้แบบนี้ต่อไปจนกระทั่งจบฤดูกาลเวสต์แฮมอันตรายมากในการเล่นลูกตั้งเตะและเกมโต้กลับนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าผมคิดว่าเกมรับของผมและนัทฟิลิปนะครับเราเล่นกันได้ดีเพราะนั้นดูเด่นมากแต่ทุกคนก็ล้วนมีส่วนร่วมโดยรวมแล้วเราพอใจกับฟอร์มการเล่นก่อนที่จะชื่นชมทิ้งท้ายไว้อีกว่าเราดูดีถึงคุณภาพในทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพื้นที่สุดท้ายใช่เรามีจังหวะทำประตูไม่ได้อยู่บ้างแต่เราก็ไม่เคยเสียสมาธินั่นคือฟุตบอลเราต้องรักษาความสม่ำเสมอและดูว่ามันจะทำให้เราไปอยู่ในตรงไหนเราหวังว่าจะมีนักเตะ1หรือ2คนกลับมาในสัปดาห์หน้าหรือจากนั้นผมขอชื่นชมนะฮะทำดีก็ต้องชื่นชมนัทฟิลิปเล่นดีและเข้าขากับผมมากก็เล่นดีจริงๆนะฮะในนัดที่เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแจ้งเกิดได้สำเร็จทำดีต้องชื่นชมแกลี่ลินิเกอร์ชูฮุบฟอร์มซาลาสุดโดดเด่นแกลี่ลินิเกอร์นะฮะกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาแสดงความเห็นชื่นชมความยอดเยี่ยมของโมเมนต์ซาลาที่ทำคนเดียว2ประตูช่วยกับลิเวอร์พูลบุกไปถลุงเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด 3-1 ในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทีมเยือนของแดนลิเวอร์พูลครับได้3ประตูจากโมเมนต์ซาลาที่เหมาคนเดียว2ประตูในนาทีที่57และ68ซึ่งอีกลูกเป็นของจอร์จิโญ่วานิดุมขณะที่ทีมเจ้าบ้านขุนคอนเวสต์แฮมได้คืนเพียงแค่ลูกเดียวจากเกรสกอร์ดอนในนาทีที่86ของเกมการแข่งขันล่าสุดนะครับแกลี่ลินเกอร์กุลุงหนังชื่อดังก็ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจบเกมนี้สั้นๆโดยเน้นไปที่โมเมนต์ซาลาฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้นั่นก็คือ4ฤดูกาลติดต่อกันเข้าแล้วที่โมซาลาทำประตูมากกว่า20ลูกเขาคือนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมและมีส่วนสำคัญในทีมของเจคกิ้งคลับจริงๆก็นิดหนึ่งเจคกิ้งคลับเปิดเผยสาเหตุที่เปลี่ยนชาคิลีออกทันทีหลังทำแอสซิสต์ได้สำเร็จเจคกิ้งคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมบุกชนะเวสต์แฮมเต็ด 3-1 ในค่ำคืนที่ผ่านมาว่าทำไมเปลี่ยนตัวเจดันชักลี่ออกทันทีที่ทำแอสซิสต์ให้กับโมซาลายิงไป2ในช่วงกลางครึ่งหลังการเจ็บบอลครั้งสุดท้ายของชักลี่ในเกมนี้เป็นอะไรที่พิเศษสุดๆเพราะมันคือแอสซิสต์ให้ซาลายิงประตูที่2ในตอนช่วงเวลาสำคัญพอดิบพอดีเจคกิ้งคลับเปิดประเด็นกับ Sky Sport แน่นอนว่าเขาคงคาดหวังว่าจะได้เล่นต่อเรื่อยๆจนครบ90นาทีแต่ผมไม่อยากให้นักเตะคนไหนเสี่ยงอาการบาดเจ็บเพิ่มอีกแล้วใครจะหาว่าหลอนมากเกินความจะเป็นก็ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าใช่ผมตอนนี้แทบไม่เหลือตัวหลักให้ได้ใช้งานแล้วฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมทำได้เพื่อเด็กๆก็คือพยายามเซฟร่างกายของทุกคนให้ดีที่สุดในเมื่ออาการบาดเจ็บระหว่างเกมการแข่งขันมันคืออุบัติเหตุจึงไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉะนั้นเราเล่นกันดีๆมากพอแล้วการคว้า3แต้มได้สำเร็จมันจึงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอีกอะไรเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2กุมภาพันธ์นะครับก็ยินดีกับแฟนบอลหงแดงทุกคนนะครับก็ปิดดิวโอซานคาบักเบนเดวิสก็เป็นในตำแหน่งกองหลังนะครับเนื่องจากเจอเอลมาติฟบาดเจ็บทั้งฤดูกาลพักยาวไปแล้วนะฮะในส่วนย้ายออกนะครับนั่นก็คือทาคุมิมินามิโนะจะไปเซาท์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็เชฟฟานเบิร์กไปที่เพลสันฮอตเอ็นนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของลิเวอร์พูลของพวกเราครับก็สำหรับแฟนๆนะฮะอย่าลืมติดตามเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้และก็ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลผมแอดมินมิ้งโชว์จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคิดซะว่าช่องนี้เป็นช่องเล็กๆขอให้แฟนๆนะครับให้โอกาสแอดมินได้ทำเพื่อแฟนๆด้วยนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ